ในการพูดสินค้าก็มีแล้วทีนี้เวลาเราไปสปอนเซอร์ครับหลังจากสปอนเซอร์เรามีวิธีในการดูแลทีมงานหรือติดตามคนที่เราไปสปอนเซอร์ยังไงต้องให้พี่ท่านนี้มาพูดอ่ะฮะใครมาเซ็นเตอร์วันนี้ฟังเรื่องนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นบุญหูจริงๆใช่เลยขอได้ฟังจากอัพไลน์ท่านนี้อ่ะฮะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมก็ยังไงขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่จ๋าครับชิโอจารัตินะที่เชิญลูกค้าไม่บวมเนาะนะครับยังพอจะรับเรื่องราวเทคนิคได้เพิ่มอีกไหมครับได้ได้นะครับโอเคนะครับก็พี่จาชีววัชรเอกใสนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจผมเลยกับพี่ขอบนะครับคุณธเนศลีลาพรครับโอเคนะแล้วก็ผมจะให้กับอัพไลน์สี่ท่านด้วยนะครับพี่เตียงพี่ชมพู่นะครับพี่บุญธนสิทธิ์แล้วก็คุณลุยพัทยานะครับผมทั้งสี่คนด้วยครับเดี๋ยวก่อนอื่นแต่ก่อนที่เราจะฟังเทคนิควันนี้นะครับอยากถามก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่สมัครทำธุรกิจมาเนี่ยใครที่เคยสปอนเซอร์แล้วบ้างครับเคยสปอนเซอร์หรือสปอนเซอร์ชาวบ้านนะไม่ที่ถูกสปอนเซอร์นะครับใครเคยสปอนเซอร์แล้วบ้างยกมือหน่อยโอเคเยอะเลยเนาะนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยสปอนเซอร์ถูกไหมนะครับสมมติเราทำธุรกิจมาประมาณสักสามเดือนยังไม่เคยสปอนเซอร์เลยว่าแปลกไหมครับแปลกถูกบ้างแต่ว่าเราจะใช้สินค้าให้เป็นไงครับมันรู้ไปเลยใช่ไหมครับไม่มีเรื่องของการสปอนเซอร์เลยใช่อย่างเดียวก็หลายๆคนเชื่อว่าเคยสปอนเซอร์นะครับการสปอนเซอร์ยากไหมครับนะครับยากไหมไม่ยากยากไม่ยากเราจัดอะไรดีสมัครไหมซื้อของเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับส่วนใหญ่สมัครไหมครับซื้อของไหมครับมาเซ็นเตอร์ไหมครับสรุปยากไหมครับคิดก่อนตอบก่อนตอบคิดก่อนถูกไหมครับจะแสดงว่าถ้ายากหรือไม่ยากต้องวัดจากว่าไม่ใช่เราสปอนเซอร์ได้หรือไม่ได้ถูกไหมการที่การสปอนเซอร์เนี่ยจะยากหรือจะไม่ยากในความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าหลังจากสปอนเซอร์เราเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติสมัครก็ไม่สมัครสินค้าก็ไม่ซื้อเซ็นเตอร์ก็ไม่มาแสดงว่าการสปอนเซอร์น่าจะยากนะถูกไหมครับเพราะไม่สปอนเซอร์ไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาเป็นเทคนิคในช่วงวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของการโปรโมทและการขายความคุ้มค่าหลังสปอนเซอร์นะครับซึ่งจะว่าการสปอนเซอร์อ่ะใครๆก็สปอนเซอร์เป็นก็พอจะรู้ว่าเวลาสปอนเซอร์ต้องพูดอะไรบ้างคุยอะไรบ้างแต่หลังจากสปอนเซอร์แล้วเนี่ยสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บเรามีการโปรโมทอะไรบ้างเราขายความคุ้มค่ายังไงบ้างให้มันเกิดผลลัพธ์จากการสปอนเซอร์ทางนั้นนะครับซึ่งจะว่าเรื่องนี้สำคัญมันเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนนะบางคนสปอนเซอร์เยอะมากนะครับแต่ก็อาจจะมีแค่เมมเบอร์อาจจะมีแค่คนซื้อของแต่ก็ยังไม่มีคนตั้งใจสักทีจริงๆในข้อที่5ของไฟสตาร์อ่ะเขาก็บอกว่าให้เราคนหาสตาร์ฝั่งละกี่คนครับฝั่งละ1คนถูกไหมแต่พอพูดตามตรงเราก็หามาอยู่มานานแล้วหามาเยอะมากๆแล้วอ่ะแต่มันก็เหมือนกับว่ายังไม่เจอสตาร์สักทีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ยูสเซอร์มีแต่ผู้บริโภคอะไรพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าความจริงอย่างนึงที่จะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยสตาร์เนี่ยที่มีอยู่จริงเราเชื่อไหมครับต้องพูดว่าเวลาเราเป็นสปอนเซอร์เราออกเป็นสปอนเซอร์ในท้องตลาดถูกไหมครับในท้องตลาดเนี่ยในพื้นที่ของตลาดแห่งนี้มันไม่มีสตาร์ขายสตาร์มันไม่มีอยู่จริงการที่คนสักคนหนึ่งอ่ะจะกลายมาเป็นสตาร์ได้อ่ะมันต้องเกิดจากการจะทำอะไรบางอย่างของตัวเราหลังจากที่เราสปอนเซอร์เขามันเหมือนกับว่าอย่างจานเนี้ยนะครับจานก็ไม่ใช่สตาร์นะครับพี่เตียงก็ไม่ใช่สตาร์พี่แมวก็ไม่ใช่สตาร์คนสำเร็จทุกคนที่เราเห็นนะไม่มีใครที่เขาเป็นสตาร์ตั้งแต่วันแรกนะครับจริงๆก็คือคนธรรมดาที่ไม่ตัดที่ไม่ได้ตัดสินใจประสบความสำเร็จไม่ได้ตัดสินใจอยากจะทำธุรกิจแต่ผู้สปอนเซอร์อ่ะมีส่วนมากๆเลยที่จะทำให้คนคนนั้นน่ะกลายมาเป็นสตาร์ได้ซึ่งกระบวนการในการที่ทำให้คนหนึ่งคนน่ะเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นสตาร์ก็คือการที่เราจะต้องโปรโมทแล้วก็ขายความคุ้มค่าอะไรบางอย่างหลังจากที่เราสปอนเซอร์เขาเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะถามอย่างหนึ่งว่าเราต้องการอะไรจากการสปอนเซอร์เราลองคิดตามนะอันที่หนึ่งคือการสมัครอันที่สองคือการซื้อสินค้าอันที่สามคือการที่เขาตามเรามาเข้าอินโฟเราต้องการอะไรครับต้องการอะไรมากที่สุดครับคือจริงๆอ่ะถ้าเลือกได้อ่ะก็คือต้องการทั้งสามอย่างแต่สุดท้ายเราเป็นไงครับไม่เลยทั้งสามอย่างเคยเจอไหมครับคือความคาดหวังคือทั้ง3อย่างนะครับแต่ความผิดหวังคือไม่เลยสมัครก็ไม่นะครับอยากมีบัตรตลอดยังไม่ซื้อเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของการมาอินโฟจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการสปอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมันคืออะไรนะครับสปอนเซอร์แบบไหนจะเป็นเรียกว่าการสปอนเซอร์ที่มันมีประสิทธิภาพในมุมมองของการนะครับอันที่หนึ่งเลยอ่ะคือเราจะต้องสามารถที่จะเปิดใจเขาก่อนที่เราจะเปิดใจได้ก่อนเหมือนแคมป์ครั้งล่าสุดนะครับก็มีสอนเรื่องของเนื้อหาการเปิดใจก่อนเปิดใจจริงไหมทำไมถึงจะต้องมีการเขียนกระดาษ A4 แนวนอนคุยอะไรบางอย่างด้วยก่อนที่จะเปิดจับสปอนเซอร์ขั้นตอนเหล่านั้นน่ะมันเป็นขั้นตอนที่ทำให้เขาอ่ะรู้เหตุผลของการมาของเราในวันนี้เรามาเจอเขาในวันนี้เพื่ออะไรเราจะมาเล่าอะไรให้เขาฟังขั้นตอนพวกนี้ครับที่คุณเมฆสอนน่ะเป็นขั้นตอนที่ถ้าเราอยากที่จะเจอสตาร์อยากที่จะพัฒนาสตาร์ได้ก่อนสปอนเซอร์ครับเราจะต้องสามารถพูดกระดาษแผ่นนั้นเต็มครั้งแรกๆที่เราพูดอ่ะเราอาจจะพูดได้ไม่ดีนะครั้งแรกๆที่พูดเราควรจะพูดกับใครครับพูดกับตัวเองลองพูดแล้วให้ตัวเองฟังก่อนว่าเราฟังปึ้งแล้วเราอยากเลิกไหมนะครับเราอยากจะยุติเส้นทางของการทำธุรกิจเท่านี้ไหมนะครับคนที่สองที่เราลองพูดให้เขาฟังก็คือลองพูดให้อัพไลน์ฟังคือใจอยากจะบอกว่าการทดลองการทดสอบการพูดครั้งแรกๆครับไอกระดาษแผ่นนั้นนะเราไม่ควรที่จะเอาไปทดลองจริงในสนามถูกไหมเราไม่ควรที่จะเอาไปสปอนเซอร์โปสเต็กจริงๆอ่ะอย่างน้อยๆเราควรที่จะให้โอกาสพูดให้ตัวเองฟังพูดให้อัพไลน์ฟังประมาณสัก5-6รอบก่อนเพื่อให้เห็นข้อผิดพลาดเพื่อให้เห็นข้อตะกุกตะกักบางทีพูดไปลืมมีไหมมีถูกไหมครับหรือบางทีพูดไปพูดผิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยรู้ไม่รู้ตัวมีไหมมันรู้ตัวอีกทีนึงเป็นไงครับอัพไลน์เลิกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราอัพไลน์ฟังเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือครั้งแรกๆอ่ะเชื่อไหมแผนการตลาดเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีการสปอนเซอร์เวลาพูดก็ต้องเอากระดาษ A4 มาทำแนวนอนแล้วก็เขียนแผนการตลาดแล้วก็พูดให้พี่ของฟังพูดตั้ง10รอบอ่ะกว่าเราจะเอาไปพูดให้โปรเจกต์ฟังนะครับเพราะว่าทีมันลืมโกรธลืมถ้าเราสามารถเปิดใจก่อนเปิดใจได้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะฟังแต่สปอนเซอร์นะอันที่สองคือสร้างความสบายใจในการฟังให้เขานะครับถ้าใครเคยเป็นสปอนเซอร์กับอัพไลน์สูงเนี่ยนะครับอัพไลน์สูงไม่ใช่หมายถึงว่าตำแหน่งสูงไม่ใช่ส่วนสูงนะครับอัพไลน์สูงก็คือคนที่แบบเวลาเป็นสปอนเซอร์กับเราจะมีคำพูดติดปากมันก็คือแบบพี่วันนี้พี่ฟังสบายสบายเลยนะผมแค่มาให้ข้อมูลพี่ฟังแล้วถ้าพี่รู้สึกชอบพี่ก็ทำด้วยกันแต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสฟังสบายๆกลุ่มเราอ่ะไม่มีการบังคับสมัครไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการสร้างความสบายใจในการฟังเพราะนั้นเนี่ยคนหนึ่งคนถ้าเขาไม่ได้ยินประโยคอะไรลักษณะแบบนี้เวลาเขาฟังเนี่ยรอตอนเซอร์อยู่เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความกังวลหรือว่าเอ๊ะฟังจบแล้วฉันต้องสมัครไหมวะฟังจบแล้วฉันต้องซื้ออะไรหรือเปล่าวะวันนี้ฉันเอามา15บาทเองนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับคือไม่มีตังค์จะซื้อของอ่ะเขาก็จะมีความกังวลเพราะฉะนั้นการฟังแบบไม่มีความกังวลกับการฟังแบบกังวลใจอยู่เราว่าฟังแบบไหนเนี่ยนะครับเปิดใจมากกว่ากันครับต้องแบบไม่มีความกังวลถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการสปอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีขั้นตอนเนี้ยด้วยนะครับถึงจะโอเคอีกอันนึงก็คือตอบคำถามในใจโพสต์เต็มได้การสปอนเซอร์ของเราจะต้องสามารถตอบคำถามในใจเขาได้อย่างที่เมื่อวานใครฟัง PS3 ที่จะพูดรับคำมีไหมได้ดู YouTube ไปดูอะไรเนาะคือเราจะบอกเลยว่าการที่เราจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะมันจำเป็นต้องพูดไหมบางครั้งอ่ะการสปอนเซอร์ของเราอ่ะในประมาณในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงบางทีเราพูดในสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องพูดปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสิ่งที่เราพูดเราได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยบางทีมีแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองบางคนบอกอะไรคือสิ่งที่พูดเราไม่ได้ประโยชน์สิ่งที่พูดเราไม่ได้ประโยชน์ก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากฟังไงครับอย่างที่เมื่อวานจะบอกนะครับเพื่อนนั่งหน้าขาวเป็นลิงวอกเลยนะครับเราก็พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์แต่มันจำเป็นต้องพูดไหมมันไม่จำเป็นแทนที่วันนี้เพื่อนตัวขาวมากแต่น้ำหนักเนี่ยประมาณ90เราจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเฟอร์โรซ่าแต่เราดันไปพอยต์เป็นจุดประเด็นที่เรื่องของเราของเซราคิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เราจะตอบคำถามในใจโพสเต็กได้เนี่ยมันจะต้องมีการตั้งคำถามบอร์ดเพื่อให้เราสามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะพูดอะไรนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดมานะครับหน้าที่จะไม่ถามเขาก็คือหน้าที่เป็นวายเลกาซี่หน้าพี่วันหน้าสาขานะหน้าบริษัทจะไม่ถามแต่พอเปิดมาหน้าสินค้าปุ๊บจะถามเลยว่าพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเป็นพิเศษสุขภาพรูปร่างหรือผิวพรรณเห็นป่ะเพราะเขาตอบผิวพรรณจะก็ถามว่าเรื่องผิวพี่กังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหมองคล้ำสิวหรือว่าริ้วรอยเขาก็ตอบริ้วรอยจะก็รู้แล้วว่าการพูดสินค้าของจากครั้งนี้เนี่ยจะต้องเน้นไปที่ตัวของสวิตช์ล็อกมีภาพไหมครับเนี่ยก็คือการที่จะสามารถตอบคำถามในใจโพสเต็กได้หรือบางคนเนี่ยถามตั้งแต่ต้นเลยว่าพี่วันนี้การที่พี่นัดหนูมาเพราะว่าพี่อยากรู้จักเลกาซี่
แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกว่าถ้าเซกัสซี่ดีพี่จะทำใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช่ลองเล่าดูก่อนถ้าดีเดี๋ยวพี่ทำด้วยแล้วปกติถ้าพี่จะตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายสักบริษัทหนึ่งระหว่างสินค้ากับแผนการตลาดพี่ซีเรียสกับอะไรมากกว่ากันครับคนโปรเจกต์ตอบว่าพี่ต้องดูก่อนว่าแผนดีไหมสินค้ามันก็ดีเหมือนกันทุกบริษัทแหละแต่ถ้าแผนไม่ดีทำไปก็ไม่คุ้มแสดงว่าเป็นไงครับเวลาเราเน้นสินค้าเน้นแผนครับเน้นแผนเราเคยตั้งคำถามอะไรแบบนี้เวลาเราสปอนเซอร์ไหมบางทีถ้าเราไม่ได้ตั้งคำถามเลยเนี่ยเราก็จะพูดไปเรื่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไงครับไม่สมัครไม่ซื้อของแล้วก็ไม่ตามมาอีกโผล่นะครับอีกอันนึงนะครับที่จะทำให้การสปอนเซอร์มีประสิทธิภาพคือเราต้องทำให้เขารู้สึกสนใจแล้วก็อยากที่จะตามมาอินโผล่นะครับไม่ใช่อยากนะครับต้องทำให้เขารู้สึกสนใจและตามมาอินโผล่ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขารู้สึกสนใจได้นะครับส่วนใหญ่จะก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้ที่จะเล่าให้พี่ฟังประมาณ40นาทีเนี่ยจะใช้เวลาแบบน้อยมากๆเลยก็จะเข้าใจว่าพี่เองก็มีธุระจ่ายเองก็มีธุระแต่เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจมากๆเลยพี่อยากให้พี่เนี่ยไปฟังต่อที่สุขุมวิท13เขาจะมีอธิบายเรื่องราวของสินค้าเพิ่มเติมมีเรื่องราวของแผนธุรกิจเพิ่มเติมซึ่งถ้าพี่รู้นะพี่จะตื่นเต้นมากๆเลยยังไงพี่ลองมาสักครั้งนึงนะครับวันพฤหัสนี้ถ้าพฤหัสนี้ไม่ได้มาก็คือต้องรออีกพฤหัสหน้าถ้าพฤหัสหน้ายังไม่ได้มาอีกอาจจะต้องรอปีหน้าครับพี่เพราะฉะนั้นพฤหัสนี้มาเจอกันเนาะอะไรเงี้ยเห็นปะเขาก็จะแบบตามมาอินโฟคือการสปอนเซอร์เนี่ยคือประมาณอย่างเงี้ยมันจะต้องมีประมาณสัก4อย่างในการสปอนเซอร์ถึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพนะเวลาที่คน1คนสปอนเซอร์เสร็จคือเขาพักตามมาห้องอินโฟได้โอกาสที่เขาจะทำมีสูงไหมครับมันก็คือจะมีถูกไหมเขาก็จะมาในห้องอินโฟก็จะเชียร์นั่นเชียร์นี่เห็นผู้ได้เห็นความเป็นไปได้พอออกจากห้องอินโฟมามันก็มีกระบวนการติดตามเขามาห้องเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สปอนเซอร์เสร็จปุ๊บหลังจากวันที่สปอนเซอร์ไม่เคยมาอินโฟเลยอ่ะบางทีวันนี้ก็หายไปไหนเราไม่รู้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสปอนเซอร์คือเป้าหมายก็คือจะต้องประมาณนี้ทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ควรลืมโปรโมทอันนี้พูดถึงหลังจากสปอนเซอร์เสร็จนะครับสิ่งที่เราไม่ควรลืมโปรโมทเลยเราว่าคนใหม่ๆส่วนใหญ่อ่ะฟังเลกาซี่เสร็จต่อให้เลกาซี่ดีมากๆเราว่าลืมเขารู้สึกไม่มั่นใจไหมครับว่าเขาอ่ะจะทำได้หรือไม่ได้รู้สึกไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากทำแต่ทำไมครับไม่รู้จะชวนใครดีมีไหมอยากทำแต่ทำไมครับแต่กลัวชวนคนไม่ได้มีไหมอยากทำแต่งานยุ่งมีไหมพูดง่ายความอยากความคันมันมีกับทุกคนแต่ความอดทนมันไม่เท่ากันจริงไหมครับใครจะก็คันได้เนี่ยนั่งๆอยู่ก็รู้แล้วว่าแอบคันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือความคันความอยากทำมันมีแต่ฉันกลัวจังเลยว่าด้วยศักยภาพของตัวฉันอะมันจะทำไม่ได้แต่เราเคยสังเกตนะโพสเต็กเราบางคนเพื่อนเราบางคนที่เราเป็นสปอนเซอร์อะในลึกๆเราความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่าเขาอะเก่งกว่าเราอีกเคยรู้สึกไหมครับจริงๆเพื่อนเราอะถ้าเขาทำเนี่ยเขาเก่งกว่าเราอีกเพราะว่าเขาศักยภาพยิ่งใหญ่มากเลยแต่พูดตามตรงครับนั่นจะเป็นความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวไงแต่เพื่อนเราอะเขาด้วยความที่เขาไม่เคยทำอะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะทำได้หรอเขาจะทำได้ไหมแต่เท่าที่ฟังมาน่าทำมากๆเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องไม่ลืมโปรโมทเลยอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราต้องไม่ลืมโปรโมทอัพไลน์และโพสที่จะทำงานกับเขาคือต้องพยายามทำให้เขารู้ว่าในเส้นทางสายเลกาซีเนี่ยเขาไม่ได้ทำคนเดียวโอเคถ้าเขาทำคนเดียวโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะเขาอาจจะเก่งแค่เรื่องเดียวแต่ถ้ามีหลายๆคนช่วยกันแล้วแต่ละคนเก่งในแต่ละเรื่องโอกาสสำเร็จมีมากไหมครับพูดง่ายๆปัญหาที่หนึ่งมันคือคำว่าทำงานเป็นทีมการที่เราต้องไม่ลืมโปรโมทเรื่องราวของการทำงานเป็นทีมในกลุ่มเราเชื่อไหมเวลาจะไปสปอนเซอร์เพื่อนจะบอกโพสต์เต็มเสมอเลยสมมติจานะครับไปช่วยอาเมดิสคนหนึ่งสปอนเซอร์คนใหม่จะบอกคนใหม่เลยว่านอกเหนือจากพี่เอคนนี้นะยังมีพี่บีคนหนึ่งและนอกจากพี่บีเนี่ยก็ยังมีพี่เมฆนะนอกจากพี่เมฆยังมีพี่แมวแล้วนอกจากพี่แมวเนี่ยก็คือยังมีพี่เตียงน้องจะมีคนช่วยกันดูแลน้องเนี่ยประมาณ 7-8 คนเลยแต่ละคนเนี่ยก็มีความเก่งในแต่ละเรื่องน้องอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะแต่พี่เป็นคนที่พูดไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นน้องสามารถสำเร็จได้ท่ามกลางความพูดไม่เก่งของน้องโดยที่มีพี่ยืนพูดไม่หยุดอยู่ข้างๆเขาก็เลยรู้สึกว่าอ้อเหรอโอเคเลยเห็นปะเขามีอัพไลน์ที่พูดเก่งแต่เขาพูดไม่เก่งเขามีอัพไลน์ที่เก่งเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าแต่ตัวเขาเองอาจจะเก่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นทำยังไงให้เขารู้สึกว่าการทำงานของเราอ่ะมันประสบความสำเร็จได้เพราะมันมีศักยภาพของคำว่าทีมเวิร์คเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่เคยลืมเลยนะที่จะบอกน้องคนนี้ว่าเขามีทั้ง A ทั้ง B ทั้งจ่าทั้งเมฆทั้งแมวทั้งเตียงถูกไหมครับแต่เวลาเราเป็นสปอนเซอร์คนเนี้ยเราเคยบอกบ้างหรือเปล่าว่าคนเนี้ยมีสิ่งที่มีชีวิตกำลังหายใจอยู่
ที่จะช่วยเขาด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการพูดแบบนี้จะทำให้เขามั่นใจมากขึ้นไหมครับเออน่าลองมีคนช่วยอยู่หลายคนเลยลองทำดูดีกว่าอาจจะสำเร็จก็ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราเขาถึงบอกเลยว่าให้โปรโมทอัพไลน์ให้โปรโมทโค้ดนะครับทีนี้อันที่สองก็คือต้องไม่ลืมโปรโมทเซ็นเตอร์และรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดต้องไม่ลืมเลยนะครับการที่เราเป็นสปอนเซอร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องไม่ลืมเลยว่าวันพฤหัสที่เซ็นเตอร์การที่เราเป็นสปอนเซอร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เราต้องไม่ลืมเลยว่าวันอังคารที่พระราม2มีเซ็นเตอร์ของ Twitter อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องพยายามที่จะบอกเขาตลอดเลยว่าเนี่ยพอดีเลยพอดีเลยพฤหัสนี้มันมีพอดีเลยอยากให้ลองเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสักครั้งนึงถ้าดูปุ๊บเราสนใจดูด้วยกันพี่แต่ถ้าดูปุ๊บแล้วรู้สึกไม่ค่อยสนใจสต็อกเอาไว้ก่อนแต่ยังไงอยากให้ลองมาดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้เห็นไหมมันเป็นการโปรโมทนะครับอย่างนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจช่วงนั้นๆช่วงนั้นๆช่วงนี้ๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยอะไรเรื่องอะไรที่กำลังอยู่ในความสนใจครับ High 24ถูกไหม High 24เดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยแต่ละคนก็จะได้ High 24ละเพราะเราก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อแล้วคำถามคือการสปอนเซอร์ของเราอะถ้าช่วงนี้กระเป๋าสปอนเซอร์เราอ่ะไม่มี High 24อยู่ในกระเป๋าแล้วว่าเราพลาดไหมครับมันพลาดแล้วไงเพราะในทุกวันนี้คนสาธิตสินค้าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาหยุดสาธิตอัพในรถสเปรย์ในช่วงขนาดนะครับแต่เขาเอาน้ำตกไปสาธิตแทนเขาเอาบูสเตอร์ไปสาธิตแทนแล้วอ่ะคนบางคนเนี่ยเขาหยุดเรื่องการสาธิตเจลล้างหน้านะครับเขาเอาเซรั่มของ High 24ไปโยนกันแล้วตอนนี้เพราะว่าเขากำลังโปรโมทเรื่องที่อยู่ในความสนใจในช่วงนั้นๆอยู่นะครับอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือโปรโมทผลลัพธ์จากการใช้ระบบคือคนใหม่ๆอ่ะเขาจำเป็นต้องรู้ว่าการที่เขาจะมีผลลัพธ์จากธุรกิจเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องสุขภาพครับผลลัพธ์ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการที่คนหนึ่งคนต้องใช้ระบบหมดเลยหน้าผลลัพธ์ของการใช้ระบบในการสปอนเซอร์คือหน้าไหนก็คือหน้าที่มีพี่ลุงธนสิทธิ์อยู่ตรงนี้พี่ทองอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างก็เป็นผู้สำเร็จในระบบ S5 หน้าและมุมล่างก็มีจำนวนคนสำเร็จในแต่ละรายได้จำหน้านี้ได้ไหมครับหน้านี้ก็คือหน้าที่เราจะต้องโปรโมทหลังจากสปอนเซอร์เนี่ยครับอะไรที่เราไม่ควรลืมโปรโมทมันโปรโมทเยอะมากน้ำมันลำข้าวเราโปรโมทอยู่แล้วต่อให้เอาผ้าตัดปากเราก็พูดจนได้แต่ว่ามันดีถูกไหมครับคือเรื่องพวกนี้เราโปรโมทอยู่แล้วแต่พวกนี้เราดูสิครับตลอดระยะเวลาที่เราสปอนเซอร์มามีอันไหนบ้างไหมที่เราหลงลืมบางคนเนี่ยแค่บรรทัดแรกก็ลืมแล้วใช่ไหมครับเธอมีชั้นนะแล้วมีใครอีกมีชั้นไงแล้วมีใครอีกไหมต่อให้เธอไม่มีใครเธอยังคงมีชั้นยังไงเนี่ยถูกไหมครับไม่ได้มีเธอคนเดียวป่ะนะครับมีหลายคนไหมนะครับที่เป็ดยังอยู่ถูกไหมครับไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ต้องบอกพูดถึงอัพไลน์คนอื่นๆบ้างนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็การขายความคุ้มค่าล่ะนะครับการขายความคุ้มค่าขายความคุ้มค่าเรื่องอะไรบ้างเราอยากให้เขาทำอะไรบ้างล่ะการขายความคุ้มค่าที่หนึ่งก็คือขายความคุ้มค่าเรื่องการใช้สินค้าเห็นป่ะเมื่อกี้ป้าปานก็สอนแล้วถูกไหมการขายความคุ้มค่าเรื่องการใช้สินค้าอย่างน้ำมันข้าวเนี่ยเวลาเราขายความคุ้มค่าเราขายง่ายๆเวลาคนหนึ่งคนเนี่ยเราจะขายความคุ้มค่าเรื่องน้ำมันข้าวเขาจะต้องตอบว่าเขาสนใจเรื่องอะไรครับสุขภาพไหมหรือความสะอาดของถ้วยชามล้างไหนพี่สนใจมากๆเลยเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานเพราะบ้านพี่อาจารย์เยอะเป็นร้านอาหารคืนนี้ถ้าพี่น้ำมันข้าวช่วยเรื่องสีห้องหัวใจอยู่อย่างนี้ไหมขายได้ไหมความคุ้มค่าเห็นไหมสติถูกไหมครับเราต้องมีถูกปะคือรู้ว่ามันดีแต่เขากำลังอยากล้างจานนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันข้าวเนี่ยเราจะขายก็ต่อเมื่อเขาแบบพี่รู้สึกกังวลเรื่องสุขภาพมากเลยหรือเราดันถามไปโดนจุดเขาอะเช่นที่บ้านพี่พวกญาติผู้ใหญ่มีใครเป็นพวกเบาหวานความดันบ้างไหมเขาบอกอ๋อเหรอบ้านพี่มีประมาณ8คนเป็นแล้ว7คนที่8เนี่ยน่าจะเป็นพี่เราเลยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงแบบพี่น้ำมันข้าวมันโอเคนะเนี่ยเรารู้ไหมเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยตั้งแต่เรารู้ว่าเราเป็นตลอดการรักษาทั้งชีวิตเนี่ยมันมีใช้เงินเป็นแสนเลยนะพี่แต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าน้ำมันข้าวหนึ่งกระปุกอะราคากระปุกเรา660มีทั้งหมด60เมตรเมตรละ11บาทพี่ว่าคุ้มไหมครับมันเร็วไงมันแบบคือเข้าใจว่าสติเรามันเร็วอะพอเขาพูดเรื่องเบาหวานขึ้นมาเราแบบคิดราคาถูกหาจำนวนเม็ดแล้วก็ถามว่าคุ้มไหมครับเห็นไหมนี่คือการโปรโมทความคุ้มค่าในการใช้สินค้าตัวอื่นมีอีกเยอะแยะเลยอย่างที่ตาบอกไงไฮโทเวนที่โฟถูกไหมครับเรารู้นี่มันราคาเท่าไหร่มัน GML ถูกไหมแต่เขาบอกเลยว่าวันนี้ครีมร้อยครีม50บูเตอร์150เซรั่ม30ทั้ง3ตัวรวมกัน230หารออกมาตก ML ละ19.99สตางค์เลยแล้วก็บอกเขาถูกไหมครับเราก็ต้องตีความว่าใบหน้าของเราเนี่ยเราเป็นแบบไหน
ถูกไหมครับเราอยากจะใช้สินค้าแบร์กระดินดูแลหรือเราอยากจะฟินแบบนางฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูเปรียบเทียบขายความคุ้มค่าสินค้าแต่ละเซตให้ได้ขึ้นอยู่กับเขาตอบอะไรความคุ้มค่าในการเข้าประชุมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขายส่วนใหญ่เวลาจะผู้ขายความคุ้มค่าในการเข้าประชุมจะบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยก็คือมีวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกครั้งถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าประชุมสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเราจะเริ่มประชุมประมาณ1ทุ่มไม่เกิน3ทุ่มทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านเรียบร้อยแล้วจะบอกก่อนเลยว่าการประชุมอันที่1คือไม่นานอันที่2คือไม่บ่อยแล้วอันที่3การประชุมจะทำให้สิ่งที่เขาคิดว่ายากเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างวันนี้พูดง่ายๆก่อนหน้านี้ใครเคยรู้สึกไหมครับสปอนเซอร์เสร็จปึ๊บไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีเคยรู้สึกไหมวันนี้มาเรียนกับอาจารย์รู้ยังว่าต้องพูดอะไรรู้แล้วแปลว่าทุกการเข้าประชุมทำให้งานของเราง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นจริงไหมทุกครั้งแบบก่อนหน้านี้พอเราสปอนเซอร์เสร็จปึ๊บเราเสร็จปึ๊บนะสิ่งสุดท้ายที่เราพูดคืออะไรข้อ5นะคะก็คือการค้นหาสตาร์ซ้าย1คนขวา1คนเพื่อรับรายได้จบแล้วมันก็จะเกิดการสตันประมาณสัก 4-5 วิไม่รู้จะพูดอะไรต่อในใจลึกๆอยากจะถามว่ามึงจะซื้ออะไรบอกมากับมึงจะสมัครไหมพูดมาเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับแต่พูดได้ไหมครับซื้ออะไรสมัครไหมพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้เรารู้อยู่แล้วจริงๆเราคันนะอยากพูดนะอยากจะถามอ่ะแต่เราก็ถามไม่ได้จริงๆสิ่งที่ตาสอนวันนี้ครับคือสิ่งที่จะเป็นคำตอบว่าเขาอ่ะจะทั้งสมัครทั้งซื้อแล้วก็มาอินโฟถ้าเราสามารถทำได้นะครับทีนี้นะครับสุดท้ายก็คือการขายความคุ้มค่านะครับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยคนหนึ่งคนนะครับไม่ได้ตกงานจริงไหมแต่ละคนมีงานทำมีธุรกิจที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่ต้องดูแลการที่เขาจะมาทำธุรกิจเลกาซี่เราว่าเขาต้องแลกไหมครับเขาต้องแลกนะครับแต่พูดตามตรงเขาไม่ได้ต้องแลกเยอะถามว่าแลกอะไรอ่ะคือทำงานเนี่ยประมาณ9โมงเริ่มงานประมาณ5โมงครึ่งทำธุรกิจเลกาซี่ช่วงเย็นต้องแลกอะไรครับไม่ต้องแลกอะไรนะพูดตามตรงเพราะโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่ทำเลกาซี่ไปไหนครับก็คือกลับบ้านถูกไหมครับกลับบ้านแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดทีวีเสียค่าไฟถูกไหมครับแต่มาทำธุรกิจเลกาซี่ค่าน้ำค่าไฟลดน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะเราใช้ไฟที่เซ็นเตอร์ไงถูกไหมครับไม่เห็นต้องแลกเลยแถมยังได้ต่างหากถูกไหมครับเพราะโดยปกติกับบ้านไปเปิดทีวีเร็วเปิดแอร์เร็วเสียค่าไฟเยอะพอมาทำเลกาซี่เสร็จงานปึ๊บทำเคสทำสองเคสคุยกับอัพไลน์สักหนึ่งชั่วโมงนะครับนั่งกินข้าวอัพไลน์ริมถนนกลับถึงบ้านที่สี่ห้าทุ่มนะครับปกติเปิดแอร์หกโมงเย็นทำธุรกิจเลกาซี่เริ่มเปิดแอร์ตอนสี่ทุ่มครึ่งประหยัดไหมครับประหยัดมากเลยไม่ต้องแลกอะไรเลยเพราะนั้นอาจารย์เลยบอกตัวว่าคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของการประสบความสำเร็จนะครับเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาต้องแลกอะไรเพื่อที่จะมาเอาตรงนี้นะเพราะจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วการทำธุรกิจเลกาซี่ช่วงแรกไม่ได้ให้เราลาออกจากงานประจำหรือเราปิดกิจการของเราและมาดูเลกาซี่ให้เราใช้เวลานะครับที่เราอ่ะมีโดยปกติเวลาเหล่านั้นเอาไปหาเงินแต่เราเปลี่ยนมาเขาเรียกว่าเวลาเหล่านั้นเอาไปใช้เงินแต่เราเปลี่ยนมาหาเงินแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าในธุรกิจเนี่ยมันต้องสามารถที่จะพอพูดได้คนหนึ่งคนเนี่ยทำธุรกิจเราจะคุ้มเนี่ยต้องขาดทุนหรือว่าต้องกำไรครับขาดทุนหรือกำไรกำไรกำไรถูกไหมธุรกิจเลกาซี่เนี่ยต้องทำให้ได้ตังค์เท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่ากำไรเท่าไหร่ดีครับ501บาทกำไรยังครับกำไรแล้วไหมสมัคร500ถูกไหมครับทำธุรกิจเลกาซี่ได้501บาทกำไรแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วเงินที่ปิดซีโอ6,000ล่ะ6,000ได้ของไม่ใช่ไหมครับได้บางคนบอกอ้าวถ้างั้นถ้าทำได้ไม่ถึง6,000ก็ขาดทุนสิแสดงว่าเราขาดทุนโลตัสมาทั้งชีวิตเลยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเลกาซี่ทำได้501บาทก็ถือว่ากำไรแล้วจริงๆ500อ่ะถ้าคุยกันกับผู้นำลึกๆเนี่ยนะครับได้ของอีกต่างหากจริงไหมครับถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชีวิตเราไม่มีทางขาดทุนเลยถ้าเราไม่ยอมถูกไหมแต่ที่เราขาดทุนมาทั้งชีวิตเพราะเรายอมให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามยถากรรมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าการขายความคุ้มค่าหรือการให้มุมมองคนเนี่ยบางทีมันต้องเป็นมุมมองที่หนึ่งมีเหตุผลแล้วสองก็คือต้องเด็ดขาดฟังแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่เราพูดได้นะครับข้อควรระวังในการขายความคุ้มค่าหลังการสปอนเซอร์คืออะไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยการขายความคุ้มค่าหลังสปอนเซอร์เนี่ยคนเนี่ยมักจะถนัดขายความง่ายนะครับเช่นเนี่ยเราขายความง่ายเนี่ยธุรกิจนี้มันง่ายเพราะอะไรครับที่คนส่วนใหญ่มักขายความง่ายเพราะอยากให้เพื่อนเนี่ยสมัครเพราะอยากให้เพื่อนเนี่ยทำอะไรบางอย่างเราถึงบอกเขาว่าธุรกิจเนี่ยมันง่ายแต่เรารู้ไหมครับว่าการขายความง่ายเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับทำให้เราไม่เจอสตาร์ทกับทีนะบางคนพูดแบบนี้นะครับ
ถ้าเราพูดนะครับก็ให้เราเริ่มพูดขอให้เราพูดเมื่อกี้เนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายโอเคไหมครับหลังจากนี้ไปเราก็คงไม่พูดนี่ละสมัครแค่500แกผ่านไปปีนึงมีรายได้ทั้ง 3-5 หมื่นแกว่าดีไหมเห็นไหมสมัครแค่500เองผ่านไปทั้งปีนึง 3-5 หมื่นแกว่าดีไหมจริงๆธุรกิจเนี้ยมันจบแค่การสมัคร500ไหมครับมันไม่ใช่นะครับสมัครแค่500แกซื้อหวยแกยังแพงกว่านี้อีกซื้อหวยยังใช้เงินเยอะกว่านี้อีกสมัครแค่500แก 1,500 ที่ยืมฉันไปยังไม่คืนเลยถูกไหมคือมันดูง่ายนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นี้นะหลังจากที่เขาจ่ายค่าสมัครมาปึ๊บนะครับเขาจะรอทันทีเลยว่าครบ1ปีอย่างแล้วเขาจะดูเลยว่าเขาได้เรายัง 3-5 หมื่นถูกไหมครับถ้าเขาไม่ได้นะครับเราว่าเขาเลิกไหมเขาก็เลิกพอหลังจากที่เขาสมัครมา500แล้วอยู่วันดีคืนดีก็โทรหาเขาแกตอนนี้มีโปรโมชั่นชุดลดน้ำหนักราคาเต็ม 6,600 ราคาสมาชิกตอนนี้เหลือ 6,000 แกซื้อไหมแกจะได้เป็น DO แล้วเริ่มต้นธุรกิจด้วยกันเลยเพื่อนถาม DO คืออะไรแกบอกฉันว่าสมัครแค่500แล้วรอให้ผ่านไป1ปีไงจริงไหมนี่คือการขายความง่ายไม่มีทางในทางที่การขายความง่ายจะพูดให้เขาซื้อสินค้าได้สักชิ้นเดียวไม่มีเพราะบอกเขาว่าแค่500อันที่2ของคนพูดว่าเข้าประชุมบ้างขาดบ้างอะไรที่ว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่มาก็ไม่เป็นไรที่ไม่มีใครบังคับธุรกิจนี้ไม่มีเจ้านายลูกน้องพูดเลยครับประโยคนี้นะครับจะทำให้เรานะครับอยู่ในเซ็นเตอร์แบบเหงาหงอยมากจะไม่เคยมีใครตามเรามาเซ็นเตอร์เลยเพราะวันแรกที่เราสปอนเซอร์เขาเนี่ยเราดันไปบอกเขาไว้แบบนี้จริงๆนะครับคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะจำมากๆเลยในวันแรกที่เราชวนเขาเราพูดอะไรไปบ้างจริงๆเหมือนที่เราจำว่าวันแรกที่อัพไลน์ชวนเราอ่ะอัพไลน์พูดอะไรเอาไว้บ้างเพราะนั้นเราอยากให้เขาจำแบบไหนอยากให้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราต้องระมัดระวังในการพูดเรื่องนั้นไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากให้คนที่เราสปอนเซอร์มาเซ็นเตอร์จริงไหมสปอนเซอร์เสร็จเราอยากให้เขามาเซ็นเตอร์ไหมอยากเราอยากได้ยินคำนี้ไหมพอเราสปอนเซอร์เขาเสร็จปุ๊บเขาบอกเราว่าพี่จำคำหนูไว้เลยนะพี่พร้อมยังที่จะฟังพร้อมพูดมันจะพูดแบบไหนนับจากวันนี้ไปนะอีก5ปีจะไม่มีอาทิตย์ไหนเลยที่หนูขาดเซ็นเตอร์พี่ได้ยินไหมเราอยากได้ยินคำนี้ไหมครับอยากเคยได้ยินไหมไม่เพราะอะไรเธอเมกาซี่เวลาทำต้องไปประชุมไหมแล้วแต่เลยถ้าว่างก็มาถ้าไม่ว่างอ่ะว่างก็ไม่เป็นไรธุรกิจนี้มีเจ้านายลูกน้องแล้วตอนนี้ยีนั่งอยู่ไหนอยู่กับเจ้านายจริงไหมครับจริงปะเนี่ยต้องระวังต้องเข้าประชุมไหมเธอแล้วแต่เลยคำว่าแล้วแต่เลยนี่แหละพอเมื่อวานโทรไปแกวันพรุ่งนี้มาเซ็นเตอร์ไหมไม่มาไม่ว่าเอ้าทำไมแกไม่มาแกไม่อยากสำเร็จหรอก็มึงบอกว่าแล้วแต่เลยไงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาจำนะครับระวังนะครับเวลาขายความคุ้มค่านี่คือความต้องระวังนะครับอยากขายความง่ายมากเกินไปเช่นอะไรบางทีเรื่องสินค้าเนี่ยจะพูดตลอดเลยเนี่ยขาวเลยในเซ็ตเดียวสิวหายเลยในกล่องเดียวเนี่ยต้องระวังนะครับพวกเนี้ยเรารู้ได้ไงว่าที่เขาจำเนี่ยนะครับเขามีต้นทุนขนาดไหนก็ถึงจำได้ขนาดนี้เข้าใจคำนี้ไหมเขามีต้นทุนขนาดไหนเขาถึงจำได้ขนาดนี้คนบางคนขาวง่ายนะครับนะครับคนบางคนขาวยากนะครับให้ขาวเนี่ยนะครับขอตายก่อนดีกว่าเราเกิดใหม่ถูกไหมครับเพราะคนแต่ละคนดำไม่เท่ากันบางคนถ้าดำจากการจริงๆเป็นคนขาวแต่โดนแดดจนคนเป็นผิวดำอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ขาวได้เคยเจอไหมคนขาวตากแดดผิวจะออกแดงพอรอยแดงหายไปเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคนขาวเหมือนเดิมอ่ะคนดำเวลาตากแดดเนี่ยจะดูเหมือนไม่ได้ดำขึ้นแต่เป็นไงครับแต่มันเขียวไงถูกไหมครับมันมีความพัฒนาที่มันเขียวไปนะครับเพราะว่าคนผิวดำอ่ะต้นทุนของคนผิวดำคือคนที่มีเม็ดสีเยอะอยู่แล้วคือจะให้เราจะบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขามีต้นทุนขนาดไหนอ่ะเขาถึงดำได้ขนาดนี้หรือเราไม่รู้หรอกว่าเขามีต้นทุนขนาดไหนสิวเขาถึงได้บานมันเลือกเพื่อได้ขนาดนี้ถูกไหมครับเราเข้าใจไหมบางคนอ่ะเป็นสิวไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่บ้านนะครับ2เดือนเปลี่ยนกล่องหมอนทีนึงอ่ะจริงๆไม่ควรจะเป็นสิวควรจะเป็นหูดควรจะเป็นเพื่อนถูกไหมครับไม่ควรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับคือสุขลักษณะในการดำรงชีวิตของคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุขลักษณะของคนประเภทนี้ไม่มีทางหายในกล่องเดียวเข้าใจไหมหายอาจจะหายในคอนเทนเนอร์เดียวเข้าใจไหมครับตู้คอนเทนเนอร์เดียวเนี่ยใช้เป็นหนึ่งคอนเทนเนอร์ถึงจะหายเราไม่มีทางรู้แบ็คกราวด์เขาเลยเพราะนั้นนี่คือการขายความง่ายเกินไปในการเซ็นสินค้าน้ำหนักลดลงภายในกล่องเดียวหรือบางคนถึงขั้นว่าหารกับเพื่อนคนละครึ่งกล่องก็ได้คนละว่าหารกับเพื่อนก็ได้ตับพันไปพันห้ามันแทนไปหารคนละ750แล้วเอาไปกินคนละประมาณ15เมตรเชื่อไหมน้ำหนักลดลงภายใน15เมตรนะครับ
โค้ชเป็ดที่นั่งฟังอยู่คนนึงหนัก120อีกคนนึงหนัก115อย่างเงี้ยมองไปเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีหวังที่จะลงแม้แต่ครึ่งขีดถูกมั้ยครับมันยากเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะมีปัญหาตามเรามาทั้งหลังเต็มเลยไม่เห็นจะหายเลยในกล่องเดียวไม่เห็นจะหายเลยในเซตเดียวไหนบอก15เมตรก็น้ำหนักลดไงไม่เห็นจะลดเลยแถมยังเพิ่มอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไป15เมตรผ่านมา7วันกินข้าวไป25จานจะลดไหมครับมันไม่ลดนะเพราะนั้นเนี่ยความง่ายแหละหรืออาจจะเป็นแบบไม่ต้องกลัวทำเถอะเดี๋ยวเราช่วยยังไงก็ได้เงินชัวร์ไม่ต้องกลัวทำเถอะเดี๋ยวเราช่วยอย่างเงี้ยนะครับคือวันเนี้ยการตอบการพูดแบบเนี้ยก็จะทำให้เขารอความช่วยเหลือจริงๆนะครับจะทำให้เขารอความช่วยเหลือเธอพรุ่งนี้ไปเซ็นเซอร์ไหมมารับฉันไม่ล่ะเห็นไหมเธอพรุ่งนี้ซื้อสื่อไปดูด้วยนะซื้อให้ฉันสี่เธอลองใช้สินค้าไหมเธอพอจะมีให้ฉันยืมใช้ก่อนไหมล่ะคนนี้เข้ามานะครับจะเป็นดาวรายหนึ่งคนที่โปลิโอแดกเขาจะทำดีไหมครับ ทำอะไรไม่เป็นเราก็พูดอะไรไม่ได้ด้วยพอเราหงุดหงิดหรือเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไหนเธอบอกว่าเธอจะช่วยฉันไงวันแรกถูกไหมไหนเธอบอกว่าเธอจะช่วยฉันไงในวันแรกไหนเธอบอกว่าเธอจะช่วยฉันไงในวันแรกไหนเธอบอกว่าเธอจะช่วยฉันไงในวันแรกฟังบ่อยๆก็เราเริ่มทนไม่ไหวถูกไหมครับก็กูไม่รู้เดี๋ยวมันเป็นง่อยแบบนี้เราว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จไหมครับทำอะไรกับเราในด่ากันสัตว์กันหนึ่งที่เลยเพราะว่ากูไม่ไหวแล้วขอด่าเถอะถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดที่เขาผิดที่เรานะครับขายความง่ายจนเกินไปเพราะนั้นหลักการสปอนเซอร์นะอย่าไปพูดอะไรเลยครับที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจซื้อเร็วๆสมัครเร็วๆเถอะเข้ามาเถอะทำเถอะมันง่ายเชื่อฉันเถอะยังไงก็ได้เงินชัวร์ขายความง่ายแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นดาบคมที่สองมาฟาดฟันเราเองจริงๆนะครับเพราะนั้นนะครับแบบนี้ดีไหมแทนที่เราจะขายความง่ายเราให้เหตุและผลในการคุยดีไหมเช่นนะครับการที่จะได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนมันยากนะพี่ไม่ใช่ว่าแค่สมัครเรา500แล้วมันก็จะได้แต่ผมเนี่ยมีวิธีทำยังไงให้ความยากเนี่ยกลายเป็นความง่ายถ้าพี่เชื่อผมคือมันมีประโยคบางอย่างที่ทำให้เขาอยากรู้อะครับเนี่ยเราบอกแต่ต้นเลยว่ามันยากหรือง่ายมันยากนะทุกวันนี้เงินทองหายากหรือหาง่ายครับยากยากถูกไหมครับขนาดขายตัวยังยากเลยช่วงนี้ไม่ได้ขายกันง่ายๆนะจริงๆนะครับเนี่ยการที่จะได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนพี่ว่ามันยากไหมการที่เราจะมีรายได้เดือนละแสนตลอดชีวิตพี่ว่ามันยากไหมก็บอกยากจริงๆที่มันไม่ใช่แค่สมัคร500เราได้นะคนบางคนน่ะสมัครมา500แล้วก็นั่งรอได้เงินที่บ้านมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยแต่พี่เชื่อป่ะความยากที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นความง่ายทันทีมันมีวิธีที่อยากให้พี่เชื่อจ๋าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่ว่าการชวนคนยากไหมครับยากพี่ว่าการแนะนำสินค้ายากไหมครับยากพี่ว่าการพาคนหนึ่งคนไปประชุมยากไหมครับยากแต่พี่ใช่ไหมครับจะบอกเลย3ข้อนี้โคตรง่ายเลยสำหรับจะมีวิธีจะรู้ความลับพี่อยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมเนี่ยเขาจะฟังต่อว่าทำยังไงเห็นป่ะมันมีวิธีการในการคุยการคุยแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรานัดต่อได้ด้วยนัดต่อทำ5ต่อนัดต่อทำ1อ่ะเพราะเขาจะมีความรู้สึกเยียบไรคนนี้เทคนิคเยอะความลับเยอะท่าทางเยอะมีท่ายากมากมายอะไรเงี้ยทำยังไงให้เราได้รู้สึกว่าเรามีท่ายากมากมายเราจะรู้สึกอยากนัดเราสมมติวันพรุ่งนี้จะบอกจะว่างช่วงประมาณ5โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มที่เซ็นทรัลเวิลด์จะมีเทคนิคที่จะบอกว่าสิ้นปีนี้ทำยังไงให้เราได้เดือนละแสนใครว่างไปเจอจ๋าบ้างครับเย็นวันพรุ่งนี้เนี่ยยกมือมาประมาณ10กว่าคนแล้วเห็นไหมเพราะทุกคนรู้สึกว่าจะมีท่ายากมากมายจริงไหมครับเพราะนั้นทำยังไงเนี่ยพวกนี้การโปรโมทอะไรประมาณลักษณะแบบนี้บอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับถ้าเขาจะไม่ถ้าบอกแบบนี้แล้วเขาไม่สมัครล่ะทำยังไงก็ไม่เป็นไรไหมครับเราที่สมัครเข้ามาทุกวันนี้เกิดอะไรไหมครับจริงไหมถ้าจะพูดขนาดนี้เราก็ไม่สมัครก็ไม่สมัครไงครับแต่ถ้าสมัครเราว่ามีหวังไหมครับเฮ้ยแสดงว่ามีอะไรบางอย่างแล้วสำหรับคนคนนี้รู้แบบนี้ยังสมัครแสดงว่ามีอะไรบางอย่างแล้วแต่ที่ผ่านมาสมัครเข้ามาเพียบเลยเป็นเมมเบอร์ถูกไหมครับนอนเล่นนอนรอนอนจริงถูกไหมครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งนานแล้วหรือเราจะแบบนี้ดีไหมนะครับอาจจะพูดประมาณว่าเรื่องของการเข้าประชุมที่เมื่อกี้บอกว่าแล้วแต่พี่เลยมาได้ก็มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรธุรกิจนี้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องแล้วแต่พี่เลยเอาที่มึงสบายใจเลยเนี่ยแทนที่เราจะพูดแบบนี้พูดแบบนี้ดีไหมคนสำเร็จครับพี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนสำเร็จนะครับตัดคำว่าสำเร็จออกคนส่วนใหญ่นะพี่ไม่ชอบเข้าประชุมแต่คนส่วนน้อยคิดว่าเดือนนึงเนี่ยมี30วันประชุมแค่4 5วันถ้าน้อยกว่าเนี่ยพี่ชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาก็เลยยอมมาสุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จ
พราะคนประสบความสำเร็จไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนส่วนน้อยถ้าพี่เริ่มได้พี่อยากเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยครับน้อยเขาบอกอะไรครับคนส่วนน้อยเพราะฉะนั้นพื้นฐานนี้เลยพี่ไปกันเถอะถูกไหมแต่ก็ไม่กล้าเลยวันพื้นฐานเนี้ยถ้าจะไม่ไปจะกลัวว่าจะเป็นคนส่วนใหญ่เขารู้สึกไงกูไปด้วยแล้วกันกูอยากเห็นหน้าคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นอย่างไงคนส่วนน้อยถูกไหมครับคือเราอะในประโยคของเราเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบอะไรมากมายคนส่วนใหญ่ไม่ชอบมาประชุมเป็นเรื่องจริงยอมรับได้จริงไหมคนส่วนใหญ่ชอบประชุมไหมไม่ชอบแต่คนส่วนน้อยจะคิดว่าเดือนนึงมี30วันประชุมแค่ 4-5 วันถ้าน้อยกว่านี้ชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะมาเข้าประชุมและสุดท้ายคนส่วนน้อยล่ะพี่ก็เป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จถ้าพี่เลือกได้พี่อยากเป็นคนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยครับถ้าน้องเลือกได้อยากเป็นคนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยครับถ้าเขาตอบว่าส่วนน้อยนะครับพฤหัสเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เขาจะมาเซ็นเตอร์เพราะคำเนี้ยมันจะก้องอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเลยวันอังคารวันพุธเราโทรไปชวนเนี่ยเขาคิดถึงประโยคนี้เลยเพราะเราพูดกับเขาไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับทีนี้เราดูนะครับแบบนี้ดีไหมเรื่องสินค้านะเรื่องสินค้า user prospect นะครับสมมติซื้อ high delivery pro ไปเซตหนึ่งเห็นผลพรุ่งนี้เช้าเลยพี่พรุ่งนี้พี่เตรียมตกใจได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าพึ่งมั่นใจว่าจะพูดแบบนั้นได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่ากว่าเขาจะมีหน้าแบบนี้เขามีต้นทุนขนาดไหนพี่จะบอกไงครับเราพูดแบบนี้ไหมเป็นการเซฟตัวเองด้วยประมาณ7วันเนี่ยมันจะเป็นระยะของการปรับสภาพนะพี่แล้วพอเริ่มเข้า14วันเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นพอวันที่21เนี่ยผิวมันจะเริ่มกระจายขึ้นจนประมาณวันที่28อะไรพี่ถึงจะเริ่มมีคนทักเซฟไหมเซฟมากนะบางคนโอ้โหทำไมต้อง28วันเลยพี่ผิวหนังของมนุษย์ทุกคนก็คือจะมีวงจรการเกิดการดับการตายการสูญสิ้นการละลายการสลายภายในระยะเวลา28วันเพราะฉะนั้นพี่ครีมบางตัวถ้าเห็นผลเร็วมากก็ไม่ได้หมายความว่าระยะยาวเนี่ยจะสามารถเห็นผลแบบนี้ได้ตลอดไปเราวัดกันนะไม่ว่าครีมจะถูกหรือครีมจะแพงเซรั่มจะถูกหรือเซรั่มจะแพงเราวัดกันเมื่อผ่าน28วันไปแล้วดีกว่าพี่เพราะว่ามันคือความชัวร์ของวงจรของชีวิตของผิวเราของคนเรานั่นเองเห็นไหมคือพวกนี้เซฟนะไม่ว่าเราจะขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ดูแลผิวอะไรวิลิสมาหลาเลิศหรูสแมนแตนมาจากไหนเราต้องพยายามนะครับพูดอะไรให้มันเซฟตัวเองเข้าวันนี้แต่ถ้ามันเร็วกว่านี้เราว่าดีไหมครับเฮ้ยน้องบอกว่า7วันแรกเป็นช่วงระยะเวลาของการปรับสภาพแต่เมื่อวานนี้เองอ่ะเพิ่งเข้าวันที่4เองแฟนพี่ทักแล้วว่าทำไมหน้าเนียนจังอย่างนี้ดีไหมมันดีไงครับเอาน้องบอกว่า2อาทิตย์หน้ามันจะเริ่มเนียนแต่เมื่อวานนี้เพิ่งจะวันที่10เองคนข้างบ้านครับพี่ก็ไปทำอะไรมาทำไมหน้าขาวขึ้นดีไหมดีแต่ว่าเราพูดอย่างนี้ไปแล้วไหมครับนะครับอีกอันนึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของนะครับเนี่ยขายความคุ้มค่าบางอย่างเชื่อไหมคือบอกเลยนะครับว่าจะพูดบ่อยมากอันเนี้ยเวลาจะสปอนเซอร์นะถ้าพี่เห็นว่ามันเป็นโอกาสพี่กับจานเนี่ยแล้วก็พี่คนอื่นๆที่เมื่อกี้จานเล่าให้ฟังด้วยอ่ะช่วยกัน35ปีไม่นานเท่างานประจำที่เราทำหรอกครับยังไงก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแน่ๆเห็นปะคือเราอ่ะบอกไว้เลยว่าถ้าเรารู้สึกว่าเลกาซี่เป็นโอกาสเราเขาและอัพไลน์หลายๆคนมาช่วยกันไม่เกิน35ปีเนี่ยพี่ทำงานประจำมากี่ปีครับ8ปีเชื่อเถอะที่ไม่ถึง8ปียังไงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเลกาซี่แน่นอนนะเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นความคุ้มค่ามันมีเรื่องของระยะเวลามันมีเรื่องของทีมมันมีเรื่องของโอกาสนะครับคำว่าโอกาสผู้ตัดตรงพอได้ยินปึ๊บคำว่าโอกาสพอได้ยินปึ๊บคำว่าโอกาสคนโดยส่วนใหญ่อยากปฏิเสธโอกาสไหมไม่อยากเพราะนั้นคำว่าโอกาสควรจะเป็นคำที่เราพูดบ่อยๆตอนเราสปอนเซอร์คนคำว่าโอกาสควรจะเป็นคำที่เราพูดบ่อยๆตอนขายความคุ้มค่านะครับนั่นเองเนาะทีนี้อาจจะมีอันนี้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกเผื่อสมมติว่าของเข้ายากเคยเจอคนของเข้ายากไหมครับเพิ่มยาไปอีกนิดนึงนะครับอีกโยนหนึ่งนะครับเรารู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันคือว่าโอกาสจริงไหมเรารู้เลยที่ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนเรามันคือคำว่าโอกาสแต่ถ้าเราจะเหนื่อยกับอะไรสัก3-5ปี1พี่เห็นด้วยไหมครับว่ามันต้องไม่เสี่ยง2ถึงเราล้มก็ต้องไม่เจ็บมาก3มันต้องมีวิธีการให้เราและ4มันจะต้องพอมีคนทำแล้วสำเร็จให้เราได้เห็นบ้างแต่ว่าถ้าจะเหนื่อยกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง4อย่างนี้ก็คือ1ม
ันต้องไม่เสี่ยงต่อให้เสี่ยงเราล้มเราต้องไม่เจ็บตัวเกินไปและต้องมีคนบอกวิธีการให้เราสุดท้ายเลยมันต้องมีคนทำเราสำเร็จให้เราเห็นบ้างถ้า4ข้อนี้ไม่มีนะพี่จะไม่มีทางยอมเหนื่อยเลยเพราะมันคือคำว่าเหนื่อยฟรีพี่ว่าจริงไหมครับเริ่มคุยเริ่มให้ความคุ้มค่าเริ่มแสดงเหตุผลเริ่มนี่นั่นโน้ตต่างๆนานาและอื่นๆอีกมากมายเข้าใจไหมครับการที่ทำให้คนคนนึงตัดสินใจมาอินโทรเนี่ยใช้พลังเยอะนะต้องขายความคุ้มค่าเป็นและรู้ต่อไปว่าพี่คิดว่ามันคุ้มไหมที่3-5ปีนี้เนี่ยพี่จะหาเงินจากที่นี่ได้ประมาณ3-5ล้านตัวเลขนะครับต้องดึงดูดแต่ระยะเวลาต้องไม่เวอร์เกินไปพี่คิดว่าดีไหมที่3-5วันนี้ที่จะหาได้3-5ล้านดีมึงหาให้กูดูก่อนถูกไหมคือมันแบบไม่สัมพันธ์น่ะถูกปะแต่ถ้า3-5ปีเนี่ยได้อยู่3-5หมื่นดีไหมครับมันก็น้อยไปได้ถึง 3-5,000 พี่ลุยกับหนูสัก5ปีได้เงินเพิ่มอีกเดือนละ500พี่ว่าดีไหมกูจะตอบว่าดีก็กำไรอยู่ถูกไหมครับไม่พอเลยอ่ะนะครับเนี่ยพี่คิดว่าดีไหมมันคุ้มไหมพี่ที่35ปีนี้พี่จะหาเงินได้จากที่นี่สัก 3-5 ล้านทำไมจะถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะเนี่ยพวกอเมริกันในองค์กรตรงปางมานะพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยอยู่ในธุรกิจเนี้ยมาประมาณเนี้ย 3-5 ปีแล้วได้รายได้จากธุรกิจเนี้ยธุรกิจเครือข่ายเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 5-10 ล้านนี่แหละมันอยู่ราวๆเนี้ยซึ่งถ้า3-5ปีที่แล้วเขาไม่ได้มาทำธุรกิจนี้เงินก้อนนี้มันจะมีไหมครับมันก็ไม่มีไงครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขสมมติแต่มันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในธุรกิจมาประมาณ3-5ปีอยากไม่ได้เลยเนี่ยไปบวกรายได้ตัวเองดูเถอะครับรายได้รวม3-5ปีก็อยู่ที่ประมาณ3-5ล้านเกือบทุกคนเลยแล้วคนบอกเราหายไปไหนหมดอันนี้ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะเธอใช้ไม่เกี่ยวกับฉันถูกป่ะอย่ามาถามโอเคไหมนะไม่นะหนูได้แล้วหรอ5ล้านหนูไปบวกลูกบวกเสร็จปุ๊บ7ล้านกูใช้อะไรไปวันเนี้ยทุกวันนี้กูเหลืออยู่7บาททำธุรกิจมาไม่เคยเก็บตังค์เลยนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับเพราะสอนวิธีการหาแต่ไม่ได้สอนวิธีการใช้นะครับอ่ะทีนี้จากการลงทุนแค่ 6,500 โอเคมั้ยจากการลงทุนแค่ 6,500 และลงแรงกับผมสัก 3-5 ปีอย่างเงี้ยโอกาสปิด DO มีสูงมากจากการลงทุนแค่ 6,500 ถ้าจบตรงนี้นะครับจ่ายมาเลย 6,500 แล้วกลับบ้านนอนตายอะครับแต่มันมีคำว่าและลงแรงกับผมอีก 3-5 ปีเห็นไหมขายความคุ้มค่านะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการคุยไปพูดไปท่องไปจำให้มันเป็นสไตล์ของเราเวลาพูดพยายามเว้นวรรคพยายามค่อยๆหยุดทีละช่วงทวนบางตอนทวนปึ๊บพูดต่อพูดต่อเสร็จปึ๊บกลับมาทวนปึ๊บพูดอีกให้เขาอะเข้าใจในพารากราฟนี้ทั้งหมดให้ได้ในแบบของเรานะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วพี่โสใจเย็นๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็คือความจริงนะครับที่เพื่อนใหม่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้พลาดไม่รู้เขาจะหายไปแน่ๆเขาจะไม่มาทำอะไรต่อเลยนะครับความจริงที่เพื่อนใหม่ต้องรู้คือธุรกิจนี้ใช้เวลา 3-5 ปียังไงก็ต้องบอกไม่ใช่ 3-5 วันไม่ใช่ 3-5 เดือนจริงๆต้องอยู่กันยาวๆเหนื่อยกันยาวๆลงแรงกันยาวๆ 3-5 ปีนะครับและไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหากไม่พยายามอันนี้ทุกเรื่องเลยครับบนโลกใบนี้ทุกเรื่องอย่าว่าแต่เลกาซี่เลยพี่ข้างนอกอ่ะไม่มีอะไรง่ายหรอกพี่แต่เลกาซี่เนี่ยเป็นไปได้ที่สุดละนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ยากพี่แต่ว่ามันจะง่ายเพราะเราเนี่ยขยันมาเรียนรู้ไม่มีเรื่องยากมากมายเลยที่พี่ต้องเจอแต่มันจะค่อยๆง่ายขึ้นถ้าพี่ขยันมาเรียนรู้ขอให้ 3-5 ปีเนี้ยเชื่อจานะจะชวนไปเรียนที่ไหนจะชวนไปเรียนวันไหนเนี่ยขอให้มาเรียนกับจาแล้วพี่จะรู้ว่ายิ่งทำยิ่งสนุกเพราะมันยิ่งทำยิ่งง่ายเห็นไหมนะครับแล้วก็อะไรครับต่อให้เรื่องที่เล่าทั้งหมดเป็นความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์เลยพี่หากไม่ได้ลงมือทำเห็นไหมต่อให้พี่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ตอแหลพูดง่ายๆมันเป็นความจริงมีคนสำเร็จจริงมีคนออกบ้านมีคนออกรถมีคนได้เมียมีคนได้ผัวหลายคนจริงมันจะไม่มีประโยชน์เลยพี่ถ้าวันนี้พี่ฟังจบแล้วพี่ไม่ได้ลงมือทำพี่ว่าจริงไหมครับเห็นไหมแต่ต่อให้เรื่องที่เล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องตอแหลโกหกบทเท็จก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยพี่ถ้าจะลงทุนแค่นี้นะจามทีเดียวอ่ะเงินก็ประเด็นละ500ไม่มีเรื่องเสียหายต่อให้มันแบบโกหกทุกอย่างลงทุนแบบนี้เป็นไงครับถ้าลงก็ลงบนฟูกลงบนนุ่นถูกไหมครับเขาไปทำธุรกิจเลกาซี่สมัครไป500ไม่ประสบความสำเร็จล้มละลายทั้งตระกูลตอนนี้แม่อยู่บ้านพักคนชราขนาดนั้นเลยไหมครับก็ไม่ถูกป่ะเพราะนั้นยังไงก็คือโอเคทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมัครแล้วไปอินโทรกันเถอะครับเห็นป่ะจบแล้วนะครับการขายความคุ้มค่านะครับ
ทั้งหมดที่พูดมาคือขั้นตอนของการทำปี2หลังจากปี2นะครับเราก็ต้องทำขั้นตอนถัดไปซึ่งก็คืออะไรครับ B3 B4 M1 M4 และ A1 A4 เพื่อที่จะดันคนคนนี้ให้เขาเป็นนิวสตาร์ในสัปดาห์โน้นเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการในการสร้างธุรกิจนะครับมันก็มีแค่นี้นะครับก็อยากให้เราลองพยายามเรียกว่าฝึกโปรโมทฝึกขายความคุ้มค่านะครับจะเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดือนนี้เราไปสปอนเซอร์เพื่อนนะครับลองเอาวิชาที่เรียนวันนี้ไปลองใช้ไปลองพูดดูน่าจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้ดีมากๆเลยนะครับก็เชื่อมั่นเลยว่าธุรกิจนี้ไม่ยากเกินไปถ้าเราตั้งใจนะครับประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับขอทุกคนประสบความสำเร็จสวัสดีครับใช่ป่ะ แล้วก็ได้เทคนิคในการแบบเฮ้ยวางแผนยังไงพูดยังไงให้มันแบบเซฟเราที่สุดครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าหรือว่าเป็นการสปอนเซอร์ผู้นำเพื่อมาทำธุรกิจต่อครับผมนั่นแหละเพราะว่าคือเนื้อหาเมื่อกี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะสปอนเซอร์เพื่อนระบาดเพื่อนมาโชว์เราก็เมื่อกี้เราได้วิธีการแล้วใช่ไหมครับผมว่าเนี่ยช่วงต่อไปคือ